รถมือ2องอ้มราคาร่วง30%ยอดปฏิเสธกู้พุ่ง50% <S <S วันที่25มกราคม2567ในพิชิตจันทร์เสียกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยคาร์เรน์แอนล,ลิสจำกัดมหาชนหรือผู้ดำเนินธุรกิจให้เช่าและซื้อขายรถมือ2เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์มือ2หดตัวโดยเฉพาะช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาที่สัปลายรถยนต์ล้นตลาด จากการยึดซับ NPL กลุ่มรถยนต์ของสถาบันการเงินขณะที่ยอดขายออกมีประมาณ600,000คันส่งผลให้เกิดแบงค์เข้มการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ดันยอดปฏิเสธสินเชื่อ Rejection Rate รถยนต์มือ2ขึ้นแต่ระดับ40%โดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะที่มีการผ่อนต่อไม่ไหวสูงทำให้ยอด Rejection Rate ทะยานไปมากกว่า50%และมียอดขายออกได้น้อยยอด NPL รถยนต์ปีก่อนสูงรถมือสกระทบแบงค์ปล่อยกู้ยากขึ้นมีการระมัดระวังมากขึ้น บางรายมีการเพิ่มวางเงินดาวลูกค้าในเรทที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครดิตผู้ผ่อนที่ผ่านมาเรามีการสแกนลูกค้าเข้มข้นจึงพบนี่เสียค่อนข้างน้อย อีกมุมหนึ่งผลกระทบดังกล่าวคือเมื่อสปายล้นราคาขายรถมือ2ลดลง20-30%จากรถยนต์ราคา3 0 0 0 0บาทในปี2565ลดลงเหลือราคา2 0 0 0 0 0บาทต้นๆในปี2566แต่ในปี2567คาดว่าราคาจะค่อยๆดีดตัวขึ้นอย่างไรก็ดีที่น่าจับตาคือรถ e ีวีจะเข้ามาเป็นตัวแปรในตลาดมือ2ปี2567นี้โดยการเข้ามาของอีวีหลายสัญชาติและการแข่งขันที่ดเดือด จะทำให้รถยนต์สันดาปมือ1ปรับแผนให้โปรโมชั่นและราคาดีทำให้ราคาในบางรุ่นรถมือ1จะคุ้มกว่ารถมือ2จึงอาจกระทบตลาดรถยนต์มือ2เล็กน้อยสัก5-10%แต่สิ่งที่มีผลต่อตลาดดมึงมากกว่าคือค่าเสื่อมที่50%และค่าซ่อมที่30%ขณะที่ราคารถยนต์ e ีวีมือ2มีแนวโน้มเป็นลบมากกว่ารถยนต์สันดาปโดยราคาขายต่อ อาจน้อยกว่าถึง20%เนื่องจากมีเรื่องการรับรองแบตเตอรี่ระยะ8ปีไม่เกิน1 5ถึง1.8แสนกมอแต่จากการสำรวจพบว่าการใช้งานระยะ5ปีมักใช้เกินจากที่รับประกันไปแล้วสำหรับประเมินว่าตลาดปีนี้ยังทรงตัวและเพื่อรองรับทุกสภาวะเศรษฐกิจบริษัทได้นำรถยนต์มือสองอายุตั้งแต่1ถึง12ปีมาลงตลาดจับก,กลุ่มดีมาหลายระดับราคาจากอดีตก,ก่อนโควิดจะมีพอรตรรถยนต์มือสองอายุไม่เกิน7ปีทำให้เรายังได้ดีมาจากกลุ่มใหมๆ่ๆเพิ่มเติมจากเจ้าอื่น ขณะที่ในปีนี้บริษัทมีรถยนต์ที่ครบเวลาสัญญาเช่าหลัก2,000คันและเตรียมที่จะนำไปขายปลีกสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไปทำให้พอร์ตรายได้ในปีนี้ฝั่งขายจะมีสัดส่วน45%และฝั่งรายได้จากค่าเช่ามีสัดส่วน55%รวมถึงตั้งงบลงทุน2,000ล้านบาทเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ๆเข้ามาเติมพอร์ตรครึ่งปีแรกคาดใช้งบ700800ล้านบาท ส่วนกลยุทธ์การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินบริษัทปรับการออกหุ้นกู้น้อยลงและหันไปใช้การกู้ธนาคารแทนซึ่งจะมีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้ประมาณ2%ระวังกลยุทธ์เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปทําให้ที่ผ่านมาแม้เราจะมีสินทรัพย์5,700ล้านบาทเป็นอันดับ8ของอุดแต่มีอัตรากําไรสูงสุดเฉลี่ย4%และมีนี้สินต่อทุน DE 1.5เท่าต่ำสุดในอุดขณะที่มีอัตรากำไรขั้นต้นช่วง9เดือนปี66เฉลี่ย41%จากภาพรวมตลาดมีกำไรขั้นต้นระดับ10%โดยในปี2,567บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้นในระดับ5-6%